รเรียนท่านประธานที่รัครับผมเสรีสวนทรพานนท์สมาชิกรัฐสภาออในมาตราต่างๆที่มีผู้สงวนคําแปรยติหรือสงวนความเห็นอะไรทั้งหลายเนี่ยครับท่านประธานครับอย่างที่ประธานได้แจ้งที่ประชุมไปแล้วว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคน แต่ในส่วนที่คนแประยะติหรือสงวนคําแประยะติมีไม่เยอะท่าน,านครับมีท่านเฉลิมชัยมีผมแต่และคนที่สงวนไว้ก็ใช้เวลาที่ท่านประธานกําหนด,ดไว้นะครับไม่ได้เกินเลยอะไรก็เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องพูดกันให้เข้าใจถ้าจะเร่งรัดไปมันก็จะเสียสาระเป็นเสรีเข้าเรื่องเลยครับ ก็กําลังเข้าเรื่องครับกับปว่าก็เห็นใจท่านที่เสนอความเห็นแต่ผมอยากจะกลัาเรียนท่านประธานว่าก็เห็นผมก็เห็นใจกรรมธิการเหมือนกันครับเพราะกรรมธิการชี้แจงไม่ใช่ท่านเดียวหลายท่านแต่ถ้าไม่ชี้แจงก็ไม่เข้าใจอีกก็เป็นความจําเป็นเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งที่จะผมพูดไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพูดเยอะเสียเวลาทําให้ที่ประชุมนี้ องค์ประชุมไม่ครบมันก็จะกลายเป็นแพ้รับบาปอยู่ที่คนแปลยะติแล้วก็สงวนคําแปรมัตราหกครับ,รบมา,บมาสั้นๆท่านประธานครับในมาตราหกเนี่ยนะครับของผมก็เสนอแก้ไขข้อความนะครับจริงๆแล้วคือสองจุดจุดแรกอยู่ในวักแรกบรรทัดที่สองที่ในร่างเดิมท่านประธานท่านประธานดูนะครับ ว่าในาการเสนอกฎหมายเนี่ยในร่างเดิมบอกว่าให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามมาตราห้า 5, กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเท่าที่จะสามารถกระทำได้ไอ้คำคำเนี้ยท่านประธานครับมันทำให้เห็นนะว่ากฎหมายฉบับเนี้ยเป็นกฎหมายสำคัญเป็นกฎหมายที่สร้างหลักเกณฑ์ใหม่สร้างวิธีการในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนแต่ในร่างที่เสนอมาเนี่ยนะครับผมต้อง พูดเพื่อให้ท่านที่เสนอกฎหมายเนี่ยได้เข้าใจว่าเจต,ตนารมสํสำคัญเนี่ยก็คือต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ข้อความเดิมที่เสนอมาเท่าที่สามารถกระทำได้เสนอกฎหมายแบบนี้มาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเหมือนกับว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทำได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับในส่วนนี้ผมก็แปลยติไปขอตัดข้อความออกซึ่งกรรมธิการเห็นด้วย นะครับซึ่งเห็นแล้วครับประเด็นนี้ตรงกันว่าเราพยายามแก้กฎหมายเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเป็นกฎหมายที่ปฏิบัติได้จริงส่วนที่สองท่านประธานแต่กรรมิการเนี่ยไม่เห็นด้วยก็คือผมในร่างเดิมเนี่ยนะครับบอกว่าในการพยายาิจารณาในขั้นตอนต่างๆของการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของตนตามแต่ลักษณะสภาพ หรือประเภทคดีรวมทั้งปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบในล่างเนี่ยครับไปมีข้อความว่าเว้นแต่มีกฎหมายกำหนดเวลาไว้เป็นอย่างอื่นประโยคนี้ท่านระธานครับประโยคที่ว่าเว้นแต่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่นเนี่ยมันเท่ากับว่าเดิมทีปัจจุบันเนี่ย มันก็มีกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นอยู่แล้วหรืออนาคตอาจจะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะสร้างกฎเกณฑ์ใหม่เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่มันก็ไปติดด้วยคำเรื่องของการยกเว้นนี่แหละครับมันจะทําให้ไม่สามารถเป็นไปตามสิ่งที่เราเสนอใหม่ได้เพราะมันจะไปกลับติดก,กับตรงทีเ่เว้นแต่กฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็คือ สิ่งที่เราพยายามจะกําหนดกฎเกณฑ์วิธีการระยะเวลากระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เลยไปติดขัดนะครับผมก็เลยเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะมีเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาเป็นกฎหมายกลางเนี่ยนะครับก็ต้องทําให้กฎหมายกลางเป็นตัวนําในการที่จะทําให้กฎหมายอื่นนั้นปรับเปลี่ยนให้มาเป็นไปตามกฎหมายกลางฉบับนี้แต่พอกฎหมายกลางเนี่ยนะครับไปใส่ข้อยกเว้นไว้ว่าเว้นแต่มีกฎหมาย กำหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่นมันก็เลยกลับไปเป็นของเก่าอีกไปไปมามาท่านกรรมิการลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่สิ่งที่บัญญัติในร่างกฎหมายดังกล่าวนี้นะครับมันติดด้วยข้อความในส่วนของข้อยกเว้นนี่แหละครับมันก็เลยจะทําให้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาที่เราพยายามจะสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ๆตามกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับจริงๆก็อยากให้ทาความเข้าใจให้ตรงกันถ้ากรรมธิการจะรุณาพิจารณาด้วยความด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจว่าเนื้อหาที่เราพยายามจะออกเป็นกฎหมายฉบับนี้ถ้าไปติดตรงข้อยกเว้นดังกล่าวนี้มันก็คือไม่ได้กฎเกณฑ์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับผมก็เลยขอตัดในส่วนของคำว่าเว้นแต่มีกฎหมาย กำหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่นออกเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการหรือเจตนารม์ที่เราได้จัดทำกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาครับขอบคุณนะท่านประธานครับ